สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าในภาคเหนือภาคอีสานอุณหภูมิจะลดลงนะครับจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ตอนนี้วันที่28กุมภาพันธ์มกราคม64ได้เกิดไม่มากมันจะไหวมากตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มนะครับก็ลมพัดแรงก็หนาวเริ่มหนาวเข้ามาอีกเลยครับเพราะนั้นก็ระวังตัวเองดูแลตัวเองดูแลคนขางเคียงนะครับไอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับกินน้ำมะนาวกินน้ำอุ่นนะครับกินของเวทเพชรอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นก็ดูแลตัวเองตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วนะครับวันนี้ก็ที่ผมมาอยู่ข้างนอกบ้านเพราะว่าอยากมาดูว่าต้นไม้ลมแรงหลังคาตึมๆนะครับบ้านเองเพราะนั้นก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอากาศจะเริ่มหนาวถึงวันที่28เนาะก็จะหนาวถึงประมาณรวมวันที่4กุมภาพันธ์ก็สัก4-5-6วันนะครับนั่นก็ฝากพี่น้องมาเองนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับภาคเหนือภาคอีสานจะลดลงหลายองศาอยู่ครับแต่ภาคใต้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับวันนี้ผมครับสวัสดีครับดูแลตัวเองนะครับ